เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ23นะคะบอกว่า a student claims that nitrogenous bases pair randomly with one another which of the following statements in the passage contradicts the student's claim เขาบอกว่านักเรียนนะคะกล่าวนะคะอ้างว่า nitrogenous bases ก็คือเบสไนโตรเจนเนี่ยใช่ไหมคะมัน pair คืออะไรคะทุกคนจับคู่ใช่ไหมคะ randomly with one another มันจับคู่แบบrandom ใช่ไหมคะแบบมั่วๆนะมันจับคู่กันแบบมั่วๆนะคะก็คือตัวไหนคู่ตัวไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะ which of the following statement ช้อยไหนนะคะที่มันทำไมทุกคน contradicts จะคำว่า contradict แล้วตรงนี้แปลไม่ออกไม่ได้นะคะถ้าแปลไม่ออกเนี่ยทำไม่ได้เลยนะคะ contradict เนี่ยมันตรงข้ามกับคำว่า support นะคะ support คืออะไรคะเราใช้กันอยู่แล้วเนาะเราซัพพอร์ตเราช่วยเราเห็นด้วยถูกต้องไหมคะ contradict เนี่ยตรงข้ามกับ support เลยนะคะเพราะว่า contradict แปลว่าขัดแย้งนะคะเขาถามว่าช้อยไหนเนี่ยมันขัดแย้งกับ claim อันนี้นะคะ claim ที่ว่าทำไมเอ่ยทุกคน claim ที่ว่าในตัวเซมเบสเนี่ยมันจับคู่กันแบบมั่วๆนะคะอ่ะเขาให้ช้อยมา4ช้อยนะคะไปดูกันไลน์5ถึง6แล้วก็9ถึง10 5ถึง6 9ถึง10 5ถึง6นะคะบอกว่าอะไรเอ่ยทุกคนเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันนะคะ5ถึง6บอกว่า to each sugar is attached a nitrogenous base which can be of 4 different types อันนี้คือช้อย A ถูกต้องไหมคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยช้อย A บอกว่า to each sugar is attached a nitrogen base sugar แต่ละตัวเนี่ยมันถูกอะไรคะติดไปกับไนโตรเจนเบสถูกต้องไหมเอ่ยซึ่งไนโตรเจนเบสเนี่ยมี4แบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าคะทุกคนใช่คำตอบไหมคะหรือว่าเป็น9ถึง10คะ so far as is known the sequence of bases along the chain is irregularตรงนี้ช้อย B เขาบอกว่าเท่าที่เรารู้กันเนี่ย sequence ก็คือลำดับใช่ไหมคะลำดับของการเรียงเบสเนี่ยมันไม่ปกติลำดับของการเรียงเบสมันไม่ปกติหรือว่าจะเป็นช้อยนี้คะทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกหน่อยนะเหลือ C กับ D ใช่ไหมคะ C คือ23ถึง25 D คือ27ถึง29นะ23ถึง25จะบอกว่าอะไรเอ่ย23ถึง25บอกว่า the bases are joined together in pairs a single base from one chain being hydrogen bonded to a single base from the other อันนี้คือ C-cat ถูกต้องไหมคะ25ถึง27เขาบอกว่า base เนี่ยมันคู่กันนะคะเป็นคู่เนาะ a single base from one chain being hydrogen bonded to a single baseFrom the other มันเอามาจับคู่กันใช่ไหมคะเป็นคู่ด้วยอะไรทุกคนด้วยไฮโดรเจนใช่ไหมเอ่ยไฮโดรเจนบอนด์อ่ะช้อยสุดท้ายนะคะ27ถึง29นะคะ25 26 27เขาบอกว่า one member of a pair must be a purine and the other a pyrimidine in order to bridge between two chains ช้อย D dog เนี่ยบอกว่ามันบอกว่าอะไรคะในแพร์นึงเนี่ยในคู่นึงเนี่ยจะต้องเป็นพูรีนอีกอันนึงต้องเป็นไพริมิดีนถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะให้มันเชื่อมกันใช่ไหมคะ bridge ปกติแปลว่าสะพานใช่ไหมในที่นี้ก็คือให้มันเชื่อมกันระหว่างอย่างเงี้ยทุกคนสะพานเนี่ยมันก็คือเอาไว้เชื่อมใช่ไหมคะนั่นแหละอ่ะ A B C หรือ D ดีคะที่มัน contradict คือขัดแย้งกับ student claim ซึ่ง student claim เนี่ยบอกว่าจับคู่แบบไหนก็ได้มั่วๆเลยในตัวเจนเบสเนี่ยซึ่งเราต้องเอาข้อที่มันคอนทราดิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่มันขัดแย้งอ่ะก็แสดงว่ามันจับคู่มั่วไม่ได้ใช่ไหมคะมันต้องระบุมาเลยใช่ไหมว่าอะไรคู่กับอะไรอะไรคู่กับอะไร
เราตัดช้อยไหนก่อนคะทุกคนช้อยไหนเอ่ยที่ไม่ได้เกี่ยวเลยคะช้อยไหนคะช้อยซีแคสน้ำไม่เกี่ยวเลยใช่ป่ะคะว่ามันมีไฮโดรเจนบอนอะไรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะช้อยไหนอีกทุกคนช้อย A ก็บอกแค่ว่าโอเคไนโตรเจนเบสนะมี4แบบแค่นี้ใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวเลยนะทีนี้เราเหลือ B กับ D แล้วทุกคน B บอกว่าเนี่ยการเรียงลำดับเบสมันไม่ปกตินะแล้วก็ D ด็อกนะคะบอกว่าฝั่งนึงต้องเป็นพูรีนอีกฝั่งนึงต้องเป็นไพริมิดีนใช่ไหมคะตอบช้อย D ด็อกใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าพูรีนกับไพริมิดีนเนี่ยมันก็เป็นอะไรคะนี่ไงทุกคนมันเป็นชนิดใช่ไหมคะ types ของไนโตรเจนเบสใช่ไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยอะดีนีนกับกวานีนเป็นพูรีนใช่ไหมคะไทมีนกับไซโตซีนเป็นไพริมิดีนเรียบร้อยนะคะทุกคนชัดเจนนะตรงนี้ดูดีๆแค่นั้นเลยนะคะเขาถามถึงไนโตรเจนเบสนะเพราะฉะนั้นช้อยซีที่เป็นไฮโดรเจนเบสเนี่ยก็ไม่เกี่ยวอะไรเนาะส่วน A กับ B เนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเรียบร้อยนะข้อนี้นะคะคำตอบก็คือ D dog นั่นเองนะถ้าใครไม่รู้จักคำว่า contradict เนี่ยจดเลยนะคะจดไว้ตัวใหญ่ๆเลยนะคะไม่รู้ไม่ได้นะคะคำนี้เนี่ยเจอแน่ๆนะคะยังไงก็เจอรับประกันนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนข้อ23นะคะคำตอบก็คือ D dog ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะครับ